สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อจะทานเลี้ยงแก่ผู้ที่มาเฝ้าทูลองพระบาทถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อการที่มาเฝ้าที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ45พรรษาแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงณห้องไทยพระจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยพระการบดีเถรพระอุจจารสันติพระบรมราชาธิดาแม่พระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพิชรกิติยาภาและบอกพระสิบวันนี้เดินพระเจ้าทานพระราชินีจากพระองค์ขบวนเรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการมหาจักรอาทิตย์เด็กคนตำรวจตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีทราบถึงในพระบาทของพระพรชัยมงคลและทูลกราบทูลพระบาทถวายของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพการรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อจะทำเลี้ยงแก่ผู้ที่มาฟังคือองค์พระบาทถวายพระพรและเข้าร่วมพิธีโดยบริกรรมการบูชาพระจักรที่มีการแสดงดนตรีและการขับร้องเพลงซึ่งมันจะมีการแสดงดนตรีเป็นทรงการถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งแม้เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญพระบรมราชสมภพซึ่งหน้าที่จัดทำเป็นชาวจังหวัดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในฉลองพระองค์ทุกปีในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงตักเพชรบรรพราชสมภพพระเจ้าทานจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริสวีพระบรมราชาธิดาแม่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและหม่อมเจ้าสิริวัฒน์วีมหิดลโอกาสนี้หม่อมเจ้าสิริวัฒน์วีมหิดลได้ถูกเจ้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญบรรพราชสมภพแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นลูกสุนัขพันธุ์บูลด็อกจำนวน2ตัวด้วย